ทำกำไรไป3,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐภายในเวลาแค่หนึ่งอาทิตย์หรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ100,000กว่าบาทภายในเวลาแค่หนึ่งอาทิตย์มันสามารถทำได้จริงเหรอในคลิปนี้ผมมีคำตอบให้ครับคำเตือนโปรโดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอนะตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทำการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้ว ขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคําเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคําเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้หน้าตรงนี้แล้ว ก็ถ้าใครที่ยังมีคําถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคําถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมานะผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับ กดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความมาหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์น่่งก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Master m i n d i n n e r g r o u p นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์และอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์นั่งเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook คออยย่่าาาลืมมมตถด้ววผเรับุุกนนะครับอย่าลืมมมกดดดตติาของผ้วย เพราะชแนลของผมนะครับจะเป็นชแนลที่อัพเกี่ยวกับการ online, หารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างไรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ ถ้าพูดถึงเรื่องการหาเงิน1 0 0 0 0แบาทภายในเวลาแค่1อาทิตย์เนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ฟังดูไร้สาระและไม่เป็นจริงนะครับแต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วนะครับบนโลกนี้มีคนสามารถทําแบบนี้ได้หลายคนเลยนั่นเองนะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาโชว์ case study หรือว่ากรณีตัวอย่างให้ดูนั่นเองนะผมว่ามีคนทาได้จริงๆนั่นเองนะครับแล้วก็คนนี้นะครับเป็นลูกค้าของผมเองด้วยนั่นเองนะครับ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเล็กน้อยแล้วกันนะครับว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับการเทรดนั่นเองนะผมถูกต้องแล้วนะครับแต่อย่าเพิ่งปิดคลิปนี้นะครับถ้าคุณไม่ชอบการเทรดไม่เป็นไรนะครับฟังไปก่อนแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่ยากเลยนะครับในการทําเงินสา0 0เหรียญภายในเวลาแค่หนึ่งอาทิตย์นะครับซึ่งการเทรดที่เราจะมาพูดถึงกันในคลิปนี้นะผมก็คือใช้ในส่วนของโบรกเกอร์ IQ Option นั่นเองนะครับผมคิดว่าใครหลายๆคนนะครับคนไทยที่รู้จักกับการเทรดเนี่ยก็น่าจะรู้จักกับส่วนของเอคะวอะครันโรกเน คนไทยนิยมเล่นกันมากที่สุดนั่นเองนะผมแต่ตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักนะผมประเด็นหลักก็คือว่าเขาใช้อะไรนะครับในการทำกำไร3 0 0 0เหรียญภายในเวลาแค่1อาทิตย์นะครับก็ไปฟังกันเลย ชี้แจงสักเล็กน้อยนะครับผมการเทรดที่ผมจะมาแนะนําให้ดูในคลิปนี้ครับเป็นการเทรดในรูปแบบของไบนารีแบบ1นาทีจบนั่นเองนะครับถ้าใครที่ไม่เคยเทรดมาก็ไม่ต้องเข้าใจอะไรมันมากนะครับเดี๋ยวผมอธิบายทีหลังแล้วกันนะครับแค่ฟังงไปก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่หัวใจหลักนะครับผมแต่ว่าผมแค่มาชี้แจงให้ฟังเฉยๆนะครับต่อมานะผมก็เป็นการเทรดแบบปกตินะครับไม่มีการใช้ตัวของบอทเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเป็นการเทรดแบบการกดใช้มือเทรดนั่นเองนะครับผมไม่มีการใช้ออโต้เทรดอะไรทั้งสิ้นนะครับต่อมาก็คือ สามารถใช้เครื่องมือที่ผมจะไปแนะนําให้ต่อไปเนี่ยนะครับกับบรก k e r ไหนก็ได้ที่คุณใช้อยู่นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น o อ y m มเทรดนะครับทเวนตี้รับริลีดอทคอมอะไรอย่างนี้ก็สามารถใช้เครื่องมือตรงนี้ได้หมดเลยนั่นเองนะครับแต่ที่ผมจะมาแนะนําในคลิปนี้นะผมก็คือโบรกเกอร์ของ i อ Option ชันนั่นเองนะครับ โอเคสรุปแล้วเขาใช้เครื่องมืออะไรในการทำกำไร3 0 0 0เหรียญภายในเวลาแค่1อาทิตย์นะครับคำตอบก็คือว่าเครื่องมืออินดิเคเตอร์นั่นเองนะครับเพียงตัวเดียวนะครับผมย้ำนะครับว่าเพียงตัวเดียวหลายๆท่านจะไม่รู้จักนะผมว่าอินดิเคเตอร์มันคืออะไรนะครับ อินดิเคเตอร์นะครับก็คือตัวชี้วัดในการเทรด forex นะผมเป็นตัวที่สามารถบอกข้อมูลสําหรับการเทรดให้คุณได้นั่นเองนะครับว่ากราฟเนี่ยมันจะเป็นในแนวทิศทางได้รวมถึงอินดิเคเตอร์บางตัวนั้นนะครับสามารถเป็นตัวบอกจุดเข้าแล้วก็จุดออกได้ด้วยนั่นเองนะผมซึ่งเจ้าอินดิเคเตอร์นี้นะครับมักจะเรียกกันว่าอินดี้นะผมที่คนไทยมักเรียกกันนะครับพ่าง่ายๆนะผมก็คืออินดิเคเตอร์นะครับเหมือนเป็นตัวช่วยบอกลักษณะแนวโน้มกราฟนะครับว่าจะเป็นแนวไหนแนวขึ้นหรือแนวลงนะครับบอกว่าจะเข้าจุดไหนออกจุดไหน ซึ่งกรณีเคสตัวอย่างที่ทำสามพันเหรียญภายในเวลาแค่หนึ่งอาทิตย์นะครับก็ใชนน้อินดิเคเตอร์นั่นเองนะครับอินดิเคเตอร์หน้าตาเป็นอย่างไรนะครับก็ไปชมกันเลยครับ นี่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอินดิเคเตอร์ให้ดูนะผมว่าแบบคร่าวๆนะครับก็เห็นไหมครับว่ามันมีลูกศรแบบนี้นะครับลูกศรอย่างนี้หมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่าเป็นตัวบอกจุดเข้าของเรา่นเองนะครับลูกศรอย่างนี้หมายความว่าให้เราทําการกดพุทธนั่ยนะครับอันนี้ผมจะไม่พูดถึงเกี่ยวกับ Forex นะครับเพราะว่าผมบอกไปตอนต้นแล้วเนาะว่ามันเป็นเกี่ยวกับ b บ n a r y option นะครับแต่ว่าเราจะใช้ในส่วนของ MT4 นะหรือว่า MetaTrader 4นั่นเ่งนะผมหรือคนไทยเรียกกันว่า เมตาเทเดอร์4ซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้นะผมเมตาเทเดอร์4เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันไว้ใช้เทรดสำหรับตัวของ forex นะครับแต่ว่าเราสามารถมาใช้ควบคู่ในการเทรด binary option ได้นั่นเองนะครับก็อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีสัญญาณแบบนี้นะครับแบบนี้หมายความว่าให้เรานะครับทำการกดพุทธนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าพอกดพุทธเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ชนะนั่นเองนะครับแต่ว่าไม้นี้มันเสียไปนั่นเองนะครับไม้ต่อมาก็เลยมาในเกลียวนะครับเห็นไหมครับ อินดิเคเตอร์ตัวนี้มีการใช้มาติงเกลด้วยนนเนงนะผมในเรื่องของมาติงเกลเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมไปอธิบายตอนท้ายๆคลิปนะครับแต่ว่าให้ฟังไปก่อนละกันนะครับจะได้เกิดไอเดียนะผมจะได้พอรู้บ้างนะครับว่าเจ้าตัวของอินดิเคเตอร์เนี่ยมันคืออะไรนะครับอะไรประมาณไหนอย่างนี้ละกันนะครับก็เดี๋ยวให้ดูสัก1-2ตัวอย่างนะครับจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับ ขอเลื่อนหาสักคู่หนึ่งแล้วกันนะครับโอเคแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีลูกศรขึ้นมาแบบนี้นะครับลูกศรแบบนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าให้เราทําการกด call นะครับเห็นไหมครับเราเข้าที่จุดนี้นะครับเดี๋ยวผมขีดเส้นให้ดูนะครับจุดนี้นะครับเห็นไหมครับเข้าที่จุดนี้แล้วก็กดคอขึ้นมานะครับมายนี้ก็ชนะนะผมเพราะว่ามันปิดตรงนี้นะครับการเทรดจะเป็นในรูปแบบของ1นาทีนะครับอันนี้เราอยู่ในกราฟ 1F นะผมก็คือ1นาทีนั่นเองนะครับ เปิดที่จุดนี้แล้วก็ออกที่จุดนี้นะผมได้กําไรมาน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวหาดูสักตึ่งตัวอย่างนะครับขออนุญาตหาสักครู่หนึ่งโอเคนะผมก็แบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีลูกศรพุทธนะผมแบบนี้นะครับคือเราจะต้องกดพุทธน,นั่นเองนะครับเราทําการเข้าไม้ที่จุดนี้นะผมแล้วก็ทําการออกที่จุดนี้นะครับจบที่จุดนี้เราก็ได้กําไรไปน,นั่นเองครับ อย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับอย่างนี้เป็นสัญญาณแต่ว่านี้เป็นสัญญาณที่เสียนั่นเองนะผมไม่ถูกต้องนะครับก็อัตราวิลเลจของ i n d i c a อร์ตัวนี้นะครับอยู่ที่90-95%นะครับถามว่าทําไมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะผมคําตอบก็คือว่าไม่มี indicator ตัวไหนในโลกที่สามารถทํางานได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามีคนไหนบอกคุณว่าสามารถทํางานได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คุณโดนเขาหลอกนั่นเองนะครับ เห็นไหมครับแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่านี้เป็นการมาร์ติเกลขึ้นมาด้วยนะครับมานี้เรากดคอเข้าไปนะผมแต่ว่าเสียนะครับเราก็ต้องทําการเข้าอีกไม้หนึ่งนะครับแล้วก็ชนะไปนั่นเองตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเป็นสัญญาณกดคอนะครับเห็นไหมครับชนะไปนั่นเองนะครับประมาณนี้ละกันนะครับเป็นการโชว์ให้ดูแบบคร่าวๆนะผมเดี๋ยวผมไปอธิบายเชิงลึกในช่วงกลางๆคลิปละกันนะครับก็เรามาฟังการทํางานแบบอธิบายสั้นๆกันหน่อยดีกว่าแล้วผมว่าเป็นยังไงนะครับ เราจะใช้อินดิเคเตอร์หนึ่งตัวนะผมส่งสัญญาณมาจาก mt 4นะครับแล้วก็นําสัญญาณที่ได้นั้นนะครับมาเทรดในส่วนของบล็อกเกอร์ที่เราทําการใช้อยู่นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็คือ iq option นะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะผมแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับก็คือเราใช้อินดิเคเตอร์ที่ผมเพิ่งเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้ครับเห็นไหมครับว่ามันมีสัญญาณกดขึ้นกดลงนะผมกดพุทกดคอลนะครับแล้วเราก็นําสัญญาณที่ได้นั้นเนี่ยมาเทรดในส่วนของ iq option นั่นเองนะครับเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการทํางานกันดีกว่าน อันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ผมทําการอัดไว้นะครับก็อัดไว้ตอนเทรดให้ดูนั่นเองนะผมว่ามันการทํางานเป็นประมาณไหนนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับอันนี้ผมเทรดไปเสร็จแล้วร้อนนะครับผมแต่ว่าเพิ่งกดอัดนะครับขออภัยด้วยที่อัดไม่ทันนะครับแต่ว่าช่วงจังหวะการเทรดนะผมเห็นไหมครับว่าไม้นี้นะครับเป็นบัญชีจริงๆนะครับอยู่ในแพลตฟอร์มของ i อ Option นะครับสามารถกดเติมเงินได้นะผมเป็นบัญชีจริงๆเลยนะครับไม้นี้ได้กําไรมาอยู่ที่43.37ดดอลลาร์นั่นเองนะผมเห็นไหมครับว่ากด เข้าขึ้นไปนะแต่ผมเปิดให้ดูใน M4 เห็นไหมครับมันมีสัญลักษณ์นะผมเนี่ยครับอันนี้ผมกด pause video ไว้นะครับก็เลยมีเมาส์ถึง2อันนั่นเองนะครับเมาส์ Mouse ที่ขยับอยู่นะตอนนี้เป็นเมาส์ที่ผมทําการอัดคลิปอยู่นะตอนนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าเมาส์ที่อยู่นิ่งๆตรงนี้นะครับเป็นเมาส์ที่ผมทําการอัดคลิปไว้ตอนทําการเทรดนั่นเองนะครับ เห็นไหมครับว่ากราฟมันไล่ลงมาเรื่อยๆนะผมแล้วก็ไม้นี้นะครับมีสัญญาณคอลขึ้นมานะผมแล้วก็ไม้นี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่า call ไม้แรกเนี่ยเราเสียไปนะผมไม้ที่2เราก็เลยต้องมาดีเกลขึ้นมานะครับเห็นไหมครับว่าพอไม้นี้นะครับเรากด call เข้าไปเราเข้าที่จุดนี้นะครับแล้วก็ไปออกที่จุดนี้เราก็ชนะไปดังคลิปวิดีโอที่ผมเปิดให้ดูไปนั่นเองนะครับเนี่ยนะผมอันนี้ก็ชนะไปนั่นเองนะครับเป็นบัญชีจริงๆนะครับ เดี๋ยวไปดูสักหนึ่งตัวอย่างดีกว่านะครับอันนี้เป็นคู่เงิน GBP JPY นะครับผมอัดจิบไว้ตอนทำการเทรดเหมือนเดิมนั่นเองนะครับอันนี้กดพุทธมานะครับได้รับสัญญาณมาจากตัวของ i n d i c a อร์นะครับ ก็มาดูนะครับผมในส่วนของ MT4 ครับอยู่ที่คู่เงิน GBPJPY นะครับอันนี้เป็นบัญชีจริงๆนะเห็นไหมครับว่ามันมีสัญลักษณ์พุทขึ้นมาเนเ่ยนะผมแล้วก็กดพุทไปนะครับจังหวะเข้าไม้นี้นะผมอันนี้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมหยุดคลิปวิดีโอไว้นะครับก็เห็นไหมครับมีการมานิเกลยว2ครั้งนะผมครั้งแรกเราเสียไปนะครับก็มานิเกลครั้งที่2แล้วก็ชนะนั่นเองนะครับนี่คือการทํางานนะผมเดี๋ยวผมเปิดคลิปให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับไปดูกันเลยอ่านี่นะครับ GBPJPY นะครับ เห็นกราฟกําลังขยับอยู่เลยนะครับผมวันนี้ผมเปิดไม้ไปแล้วนะครับกําลังจะชนะแล้วก็เป็นบัญชีจริงนั่นเองนะครับโอเคชนะเป็นที่เรียบร้อยนะเห็นไหมครับว่าเป็นบัญชีจริงเรียลแอคเคาท์นะครับผมโอเคอันนี้คู่เงินต่อมานะครับ G B P A U D นะครับอันนี้กําลังจะเตรียมเทรดนะผมเห็นไหมครับมีสัญญาณขึ้นมากดพุทันทีนะครับ รอมันสักคู่หนึ่งนะผมจะมีสัญญาณแจ้งเตือนเห็นไหมครับขึ้นมาแบบนี้เลยนะผมนี้เป็นการแจ้งเตือน,นครับ GVP AUD นะเห็นไหมครับตรงนี้นะครับอันนี้มันมีสัญญาณแจ้งเตือนถึง2คู่เงินเลยนั่นเองนะผมก็เลยขึ้นมาพร้อมกัน2อันเลยนะครับขอภยัยรับผม3คู่เงินเลยนะครับแต่ว่าผมเทรดอยู่ที่ Gbpaud ก็คือคู่เงินนี้นะครับเห็นไหมครับมันมีสัญลักษณ์พุทธมานะผมอันนี้คือสัญลักษณ์ให้เรากดพุทธลงนั่นเองนะผมแล้วก็ผมก็เทรดตานะเห็นไหมครับว่าได้กําไรมานั่นเองนะผมเพราะว่าม้นี้มันกดพุทธปุ๊บมันลงเลยนั่นเองนะครับไปดูกันต่อเลยดีกว่าว่าจะชนะจริงหรือไม่นะครับไปดูกันเลยนะครับอันนี้กราฟมีการดิดตัวกลับไปขึ้นเล็กน้อยนะผมก็รอดูนะครับว่าจะชนะหรือไม่นะครับแต่ผมนั่นใจแน่นอนว่าไม้นี้ยังไงก็ชนะนะครับขออนุญาตเล่งสปีดวิดีโอละกันนะผมจะได้เเห็็นนกัแบบรวๆ ใน NT4 ก็ชนะเหมือนกันนั่นเองนะผมเห็นไหมครับนี่นะครับนี่ชนะนั่นเองนะครับบัญชีจริงๆนะผมเห็นไหมครับว่าเป็นมีเงินอยู่1,200เหรียญนะครับแล้วก็สามารถกดฝากเงินอะไรได้ปกตินั่นเองนะครับแล้วก็สามารถกดฝากเงินอะไรได้ปกตินะผมเป็นบัญชีจริงๆนะครับเห็นไหมครับรอมาโหลดสักครู่หนึ่งแล้วก็กดปิดไปนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นบัญชีทดลองได้นะผมเปลี่ยนเป็นบัญชีจริงกลับก็ได้นะครับเห็นไหมครับว่าเป็นบัญชีจริงๆนะครับไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อหลอกใครทั้งสิ้นนะครับ เอาอีกสักคู่เงินแล้วกันนะผมอันนี้ผมพอสคลิปไว้นะครับก็อยู่ในคู่เงินยูโร USD นะครับเห็นไหมครับว่าเปิดเดิมพันไปที่50เหรียญนะครับกำลังกดขึ้นนั่นเองครับไปดูกันต่อเลยครับกดขึ้นไปแล้วนะครับแล้วใน MT4 นะผมเห็นไหมครับว่ามันมีสัญญาณแจ้งเตือนมานะครับเนี่ยนะครับสัญญาณแจ้งเตือนมาแบบนี้เลยนะครับยูโร USD call นะผมแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับ เวลา4ี่โมงยีนาทีนะครับอันนี้คือเวลาตามในส่วนของโบรกเกอร์นะผมแต่ว่าเวลาจริงเนี่ยอยู่ที่2องทุ่มยีนาทินั่นเองนะครับยูโร USD อดีกดคอนั่นเองนะครับผมนี่นะครับขยายจออยากให้ดูเห็นไหมครับว่านี่นะครับมันมีสัญลักษณ์ขึ้นมากดคอลแบบนี้นะผมก็ให้เรานะทำการกดคอลเข้าไปนะครับแล้วก็รอดูว่ามันจะชนะหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเร่งสปีดวิดีโอแล้วกันนะผมจะได้เห็นกันชัดๆนะครับไปดูกันเลย โอเคนะผมก็ชนะไปนะครับมายนี้ก็ได้กลับมาบวกที่14ดอลลาร์นั่นเองครับเป็นบัญชีจริงนะครับผมสามารถกดฝากเงินได้นะครับในส่วนของ MT4 ก็ขึ้นชนะนั่นเองนะครับเห็นไหมครับมีสัญลักษณ์กด call ขึ้นมานะผม Euro USD นะครับบีบบัญชีจริงสามารถกดฝากเงินได้ปกตินะครับเป็นบัญชีจริงไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อหลอกใครนะผมสามารถเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยนั่นเองนะครับตรงนี้นะผมช่องเงินนะครับสามารถฝากได้หมดเลยนั่นเองนะครับ อันนี้กดปิดไปก่อนเนาะนะผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นบัญชีฝึกหัดได้นะครับเพราะว่าเป็นบัญชีจริงนะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนบัญชีฝึกหัดนะครับแล้วก็กลับเป็นบัญชีจริงนะครับเทรดเงินจริงๆนะครับก็ประมาณนี้นะผมการทํางานของดิ d i c a t o r ตัวนี้นะครับสามารถทําได้ง่ายมากเลยแค่เทรดตามดิ d i c a t o r มันบอกนะผมซึ่งผมก็ใช้เครื่องมือนี้นะครับในการทำำร 1, ํากําไร1000เหรียญภายในเวลาแค่2วันนะครับสามารถไปดูคลิปเก่าๆผมได้เลยนะผมที่เขียนว่า0ถึง1000พดอลลาร์ภายในเวลาแค่2วันจาก iq option นะครับ คลิปหน้าตาประมาณนี้นั่นเองนะผมก็สามารถหาดูได้เลยในช่องของผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะผมว่าใครนะครับสามารถทำสาม0ันเหรียญภายในเวลาแค่หนึ่งอาทิตย์ได้นะผมไปดูกันเลยขอย้ำนะผมว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในคลิปนี้นะครับมาจากอินดิเคเตอร์ตัวที่ผมใช้ในคลิปนี้นั่นเองนะครับอ่านะครับอันนี้เป็นเคสสต๊ u ดดี้แล้วก็เป็นรีวิวนั่นเองนะผมจากคนที่ ผมบอกนะครับว่าสามารถทํา3พันเหรียญภายในเวลาแค่1อาทิตย์นะครับแต่ว่าอันนี้นะครับเป็นข้อความก่อนหน้าที่ผมเพิ่งคุยกับเขานะครับก็คืออาทิตย์ก่อนหน้านี้นะครับเขาสามารถทําได้2พันเหรียญนะครับแต่ว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาครับเขาสามารถทําได้อีก3พันเหรียญนั่นเองนะผมจากอินดิเคเตอร์นั่นเองนะครับจากอินดิเคเตอร์ที่ผมเพิ่งโชว์ให้ดูในคลิปนี้นั่นเองนะครับผมก็อันนี้นะครับเมื่อวันที่ 8มีนาคมนะผมขออนุญาตเบอร์ชื่อเขาไว้นะผมเพราะว่าเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของเขานะครับแล้วก็อันนี้เขาบอกมาว่าผมใช้อินดิเคเตอร์หนึ่งอาทิตย์ได้อยู่ที่2,000เหรียญนะครับสุดยอดเลยครับแล้วเขาถามว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะเทรดได้ช่วงที่ไม่มีข่าวใช่ไหมผมก็ตอบไปว่าใช่นะครับแล้วผมก็ถามกลับไปว่า2,000เหรียญเนี่ยเป็นบัญชีจริงเหรอครับที่สามารถทําได้เนี่ยเขาก็ตอบกลับมาว่าใช่แล้วก็ส่งรูปหลักฐานการถอนเงินให้ผมดูนั่นเองนะผมซึ่งก็คือรูปภาพนี้นั่นเองครับเห็นไหมคร โยบิทดอลรีเควสนะผม2,058เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับสามารถทำกำไรได้60,000บาทภายในเวลาแค่1นอาทิตย์นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะผมอันนี้อยู่ในวันที่20มีนาะคมนะผมก็คือวันนี้นั่นเองนะครับผมก็ถามเขากลับไปว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะผมเพราะว่าไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วนั่นเองนะครับก็ประมาณจะ1อาทิตย์นั่นเองนะผมแลวเขาก็บอกว่าได้กาไรเรื่อยๆนะผมผมถามว่าทั้งหมดได้เท่าไหร่แล้วนะครับเขาก็พิมพ์กลับมาว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย ได้3,000เหรียญนั่นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ1,000 0แกว่าบาทนั่นเองครับแล้วก็มีคนทักมาถามเขาเรื่อยๆนะผมว่าอินดิเคเตอร์ตัวเนี้ดีจริงหรือเปล่านะครับก็น,นี่ก็คือรีวิวจากเขานั่นเองนะครับขอย้ำนะผมว่าคนนี้ไม่ใช่หน้ามานะครับแล้วก็ไม่ใช่คนที่ผมจ้างขึ้นมาเพื่อพิมพ์อะไรทังสิ้น,นครับขอพูด ตรงนี้เลยว่าคนคนนี้เป็นคนจริงๆที่ทําการใช้อินดิเคเตอร์ของผมจริงๆแล้วก็สามารถทํากําไรได้จริงไม่ได้มีหน้ามา้าไม่ได้เฟกขึ้นมาและไม่ได้ทําอะไรที่เป็นการหลอกลวงทั้งสิน้นนะครับนี่นครับอันนี้เป็นวันพุทธที่20มีนาคมนะผมแคปหน้าจอมาจากโทรศัพท์ให้ดูนะผมก็ทําอย่างนี้คิดว่าท่านอาจจะเชื่อนะผมแต่คิดว่าก็คงจะมีอีกหลายๆกลุ่มนะครับที่คิดว่า วันที่มันสามารถตั้งได้ถ้าผมก็แล้วแต่คุณนะครับเพราะว่าต่อยคนมันไม่เชื่อนะผมผมทำยังไงก็ไม่เชื่อนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่20มีนาคมจริงๆนั่นเองนะครับนะครับตอนนี้เราอยู่ในเว็บของ Time and date นะครับนี่นะครับวันที่20มีนาคมนะครับเวลาบ่าย255า้นาทีนั่นเองนะผมอันนี้คือเวลาประเทศไทยนะเพื่อผมรีเฟรชหน้าจอให้ดูนะครับเห็นไหมครับนี่นะผมแบบนี้นะครับอันนี้คือวันที่จริงๆนะครับผมไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อหลอกลวงใครทั้งสิ้นนะครับ สุปก็คืออาทิตย์แรกนะครับที่เขาทําการใช้อินดิเคเตอร์ของผมนะผมได้มาอยู่ที่2,000เหรียญนะครับแล้วก็อาทิตย์ต่อมานะครับก็ได้อีกที่3,000เหรียญนั่นเองนะผมรวมๆแล้วเนี่ยกว่า5,000เหรียญเลยนั่นเองครับจากอินดิเคเตอร์ตัวเดียวนะครับผมอินดิเคเตอร์ที่ผมเพิ่งโชว์ให้ดูไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูแบ็กเทสกันดีกว่านะผมว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพจริงหรือเปล่านะครับก็ไปดูกันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูการทดสอบ b a c k เทสกันดีกว่านะผมก็คือการทดสอบย้อนหลังของตัว indicator ตัวนี้นะครับว่ามันทํางานได้จริงหรือเปล่านะครับมันส่งสัญญาณที่ถูกต้องจริงหรือเปล่าก็คือการทดสอบย้อนหลังนั่นเองนะครับในตอนนี้นะครับผมผมอยู่ในแพลตฟอร์มของ IC Market นะครับเป็น MT4 นะครับ Meta Trader 4ของตัว IC Market นั่นเองนะครับซึ่งถามว่าจะใช้อะไรก็ได้นะครับไม่สําคัญนะครับแต่ว่าผมเลือกเป็น IC Market นะครับผมเพราะว่าผมเทรดอยู่กับ IC Market นั่นเองนะครับ คุณจะใช้อะไรอยู่ก็ไม่สําคัญนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับตอนนี้นะครับ mm. ผมเปิดมาอยู่ทั้งหมด8คู่เงินนั่นเองนะก็เป็น mm. คู่เงินใหญ่ๆที่เขาเล่นกันนะครับ mm. เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ mm. ผมตอนนี้นะครับมาดูยูโรวูสก่อนเลยนะครับกดเข้าไปนะครับ อันนี้ผมขยายจอใหญ่มาให้ดูนะขออนุญาตซูมเล็กน้อยนะครับนักจะเห็นว่ามันมีเครื่องหมายถูกนะครับเครื่องหมายถูกอันนี้คือผมทําเครื่องหมายไว้ให้นะครับจริงๆมันไม่มีนะครับมันจะมีแค่ลูกศรส่งสัญญาณแค่นี้นะครับในตัวของ indicator นะครับตัวของเครื่องหมายถูกอันนี้ผมทําไว้เพื่อให้ดูนะครับว่าสัญญาที่มันส่งออกมาเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะครับก็สัญญาแรกนะครับถูกต้องนะครับเพราะว่าเข้าหม้สุดท้ายนะครับ เปิดไปแล้วก็ไม้นี้ต่ํากว่าไม้สุดท้ายน,นั่นเองนะครับก็ได้กําไรไปน,นั่นเองนะครับลืมบอกไปนะผมว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นการใช้มาติงเกลนะครับแต่ว่าเป็นการใช้มาติงเกลที่ปลอดภัยนะครับ มาติงเกลแล้วถูกต้องนั่นเองนะครับไม่ใช่มาติงเกลแล้วมาติงเกลไปเรื่อยจนไม่ถูกต้องนะครับมาติงเกลแล้วถูกต้องนั่นเองนะครับก็อันนี้นะผมมาติงเกลประมาณ3าครั้งนะครับก็ถูกต้องได้กําไรมานะครับอันต่อมานะผมอันนี้ไม่มาติงเกลเลยนะครับมันจะมีบางครั้งที่ต้องมาติงเกลแล้วก็บางครั้งไม่ต้องมาติงเกลนะครับขึ้นอยู่กับสภาพตลาดนะครับก็ครั้งที่2ก็ถูกไปนะครับเนี่ยนะครับพอขึ้นไปนะครับก็ถูกต้องนะครับ ไม้ต่อมานะครับอันนี้บันเกลียวสองครั้งนะผมก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าไม้นี้นะครับเปิดตรงนี้แล้วก็กราบเด้งขึ้นไปนะครับกดขอไปไม้นี้นะครับที่ผมทําเครื่องหมายผิดจริงๆมันไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่ามันเป็นเสมอนั่นเองนะผมเห็นนะครับมันเท่ากันนะครับก็คือไม้เปิดกับไม้ปิดเนี่ยมันเท่ากันนะครับก็เลยเสมอไปผมก็เลยทําเป็นเครื่องหมายผิดไว้นะครับมันไม่ได้เสียนะครับมันแค่เสมอนั่นเองนะครับไม้นี้ก็วินเหมือนกันนะครับพุทนะครับออกตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้นะครับเข้าไม้นี้นะผมแล้วก็มาออกตรงจุดดนนนี้้รักก็ไไไําป่เ นะครับอ่าสัญญาณต่อมานะครับก็มาดึงเกลียวมาณ2ครั้งนะผมถูกต้องเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเข้าจุดนี้นะครับแล้วก็มาออกตรงจุดปลายไม้ตรงนี้เลยนะครับอ่นะครับอันนี้นะครับก็มาดึงเกลียวเยอะหน่อยนะผมแต่ว่าสุดท้ายก็ชนะอยู่ดีนั่นเองนะประมาณ5ครั้งนะครับอันนี้ในส่วนของการใช้เป็นอ่า ออโต้เทรดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเมนนลเทรดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3ครั้งเท่านั้นเองนะเพราะว่าถ้าเป็นเมนนลเทรดนะครับเราจะเข้าออเดอร์อยู่ที่สัญญาณที่2นะผมก็นับไปนับหนึ่งสองสามแค่สามมาดิเกลเท่านั้นนะครับเราก็ได้กําไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นออโต้เทรดนะผมก็จะเข้าตั้งแต่สัญญาแรกเลยนั่นเองนะมาดิเกลอยู่ประมาณ5้าครั้งแล้วก็นี้นะผมไม่มาดิเกลเลยนะครับชนะไปนั่นเองนะครับก็สัญญาถูกต้องนะครับ เห็นไหมครับว่าที่ผ่านมาที่ผมให้ดูทั้งหมดนะครับถูกต้องประมาณเกือบจะ100%เลยนั่นเองนะครับมีแค่เสมอครั้งเดียวเท่านั้นเองต่อมานะครับเรามาดูในคู่เงินของ GBPUSD นะครับก็คือคู่เงินตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็ได้ทาเครื่องหมายไว้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับเห็นไหมครับมาดิเกลสองครั้งถูกต้องนะครับนะครับถูกต้องเพราะว่าเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ไปออกจุดนี้นะครับถูกต้องนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะผมถูกต้องนะครับเข้าจุดนี้ออกจุดนี้นะครับนี่ก็ถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับ ผมจะไปเร็วหน่อยละกันนะผมก็ไปพอดวิดีโอดูกันเองละกันนะครับเนี่ยครับถูกต้องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นี่ก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะโอเคนะผมเดี๋ยวเราไปดูคู่เงินสุดท้ายดีกว่านะครับอยู่ที่ USDC นะผมถามว่าทำไมให้ดูน้อยจังนะครับก็เพราะว่าถ้าผมให้ดูแปคู่เงินเลยเนี่ยมันจะเสียเวลา่นเองนะครับเอาเป็นว่าดูแค่บางคู่เงินละกันนะครับคู่เงินใหญ่ๆก็พอนะผมอันนี้นะครับถูกต้องเหมือนเดิมครับ USDC สัญญาณที่2ถูกต้องนะครับอันนี้มาติเกล3ครั้งนะครับก็ถูกต้องนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเทรดมือเนี่ยจะไม่มาติเกลเลยนะผมเพราะว่าเราจะเข้าที่สัญญาณที่3นั่นเองนะครับอันนี้ก็ถูกต้องไปนั่นเองถูกต้องเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ถูกต้องนะครับประมาณนี้นะครับมันใช้มาติเกลก็จริงนะผมแต่ว่ามันยังไม่พลาดเลยนะครับหนึยเรลยนะผมอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับอาจจะมีบางครั้งที่มันผิดนะผมก็ตลาดมันแย่มากๆนั่นเองนะผมอย่างเช่นอันนี้นะครับดูตลาดดีครับเนี่ยคร เนื้อเทียนไม่มีเลยนะครับตลาดช้ามากนะครับตลาดติดขัดเลยนะผมอย่างนี้นะครับในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกเป็น s t ัก k market นะครับก็เนี่ยครับสัญญาณสุกส่งมาแต่ว่าผิดนะผมบอทดมันก็จะผิดไปนั่นเองนะผมแต่ว่ามันจะไม่มีสัญญาต่อไปบอทดก็จะไม่เทรดต่อนั่นเองอันนี้ก็ผิดเสียเงินทุนไปนั่นเองผิดมีนะครับแต่ว่าผิดโอกาสผิดเนี่ยน้อยมากนะครับโอกาสชนะสูงประมาณ90%เเลยนั่นเองนะผมสำหรับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมในส่วนของการแบ็กเทสนะครับสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอจากหครั้งได้นะครับผมจะได้เห็นชัดๆนะครับว่ามันถูกต้องจริงหรือเปล่านะครับกดหยุดวิดีโอแล้วก็ย้อนกลับไปดูกันเอาเองเลยละกันนะครับก็ ประมาณนี้นะครับนี่คือการทํางานง่ายๆนะผมก็เรารับสัญญาณมาจากอินดิเคเตอร์ที่เราใส่ไว้ใน MD4 นะครับเมื่อได้สัญญาณมามันจะเป็นเสียงแจ้งเตือนมาเลยนั่นเองนะผมดังมากนะครับประมาณเตดึงประมาณนี้นะผมดังมากเลยนะครับแล้วเราก็นําสัญญาณที่มันส่งมาเนี่ยมาเทรดใน i q u Option นะผมหรือว่าจะไปเทรดในบล็อกเกอร์ไหนก็ได้ที่เราใช้อยู่นั่นเองนะครับในส่วนของ Time Frame 1นาทีนะครับ expire ไม้หรือว่าระยะเวลาในการเปิดไม้ก็อยู่ที่1นาทีเท่านั้นเองนะครับเล่นแค่1นาทีจบนะครับผม อินดิเคเตอร์ตัวนี้เหมาะสมกับใครนะผมก็คือหนึ่งเลยนะครับเหมาะสมกับคนที่เทรดเสียมาตลอดนั่นเองนะครับอันนี้ขออธิบายเล็กน้อยแล้วกันว่าเมื่อก่อนนะครับผมก็เทรดเสียมาตลอดนะผมเทรดเสียกับไบนาลีนะครับผมเริ่มแรกนะครับผมเริ่มเล่นแรกๆนะครับก็ได้บ้างนะครับแต่พอเล่นไปเรื่อยๆอ้าวทำไมมันเสียอย่างเดียวเลยนะผมอันนี้คือสิ่งที่ผมเจอมาเป็นประสบการณ์ของผมเองเลยนะครับแล้วผมคิดว่ามือใหม่หลายท่านก็น่าจะเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะครับซึ่งอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับผมถูกทําออกมาให้เหมาะสมกับคนที่เทรดเสียมาตลอดนั่ ทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นคําตอบก็คือว่าเราจะเทรดตามสัญญาลที่มันถูกส่งมาจากตัวของอินดิเคเตอร์ที่เราใส่ไว้ใน mt 4น,นั่นเองนะผมนั่นคือเหตุผมว่าทําไมถึงหมาบคนที่เทรดเสียมาตลอดนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งวีคอเองนะผมว่าจุดนี้มันต้องเข้าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ย,ยังไงนะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยจะทําการบอกสัญญาณให้เราหมดเลยน,นั่นเองนะครับดังตัวอย่างตัวนี้นะผมเห็นไหมครับว่า อันนี้นะผมเป็นสัญญาณที่ถูกส่งมาจากอินดิเคเตอร์นะครับก็ถูกส่งมาแล้วก็เข้าตามสัญญาณที่มันถูกส่งมานะผมแค่นี้นะครับเราก็เทรดได้แล้วนั่นเองนะผมไม่จำเป็นจะต้องมานั่งวิเคราะห์กราฟได้ทั้งสิ้นนะครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมอินดิเคเตอร์ตัวนี้เหมาะสมกับคนที่เทรดเสียมาตลอดและต้องการทํากําไรคืนนั่นเองนะครับผม2ก็คือ ไม่เคยเทรดมาก่อนเลยแต่อยากได้เครื่องมือช่วยนั่นเองนะผมตัวเลือกตัวนี้นะครับเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับคุณมากนะผมเพราะว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเหมาะสมกับคนทุกประเภทนั่นเองนะผมไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยมีประสบการณ์นะครับหรือคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเทรดก็สามารถทําได้นั่นเองนะเพราะว่าตอนที่ผมเริ่มเนี่ยผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าผมเสียกับไบนารี่มาตลอดเลยนะผมแต่ว่าตั้งแต่ที่ผมมาใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับผมก็สามารถกลับมาทํากําไรจากไบ n น r y ี p ออปชันได้นั่นเองนะครับผมสามก็คือเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีเวลามา ดูกราฟทั้งวันนะครับทำไมผมถึงพูดเช่นนี้นะผมคําตอบก็คือว่าเราจะเทรดก็ต่อเมื่อมันมีสัญญาณส่งมาจาก MT4 นั่นเองนะผมก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเราจะเทรดก็ต่อเมื่อมันมีสัญญาณพวกนี้ถูกส่งมานะครับซึ่งสัญญาณพวกนี้นะครับผมมันจะมีเสียงการแจ้งเตือนมาด้วยนั่นเองนะครับ เนี่ยนะผมเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับหลายๆท่านจะสงสัยอีกว่าเอ๊ะทำไมกราฟไม่ขยับนะผมก็คือคําตอบก็คือว่าวันนี้วันที่ผมอัดคลิปนะครับมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองนะผมก็เลยกราฟไม่ขยับนั่นเองนะครับตลาดมันปิดนะครับผมไม่ใช่ว่ามันผมทําขึ้นมาหลอกอะไรทั้งสิ้นนะครับมันเป็นวันที่ตลาดปิดอยู่นั่นเองครับกราฟมันเลยไม่เคลื่อนนะผม เนี่ยครับเราจะเทรดก็ต่อเมื่อมันมีสัญญาณพวกนี้ถูกส่งมานะครับแล้วสัญญาณพวกนี้มันก็จะมาพร้อมกับเสียงนั่นเองนะครับผมเช่นเรากำลังทางานอย่างอื่นอยู่นะครับแล้วเราเปิด MT4 ทิ้งไว้เนี่ยเมื่อถึงจังหวะเข้าเทรดปุ๊บมันก็จะมีเสียงแจ้งเตือนมานะครับแล้วเราก็เข้าไปเทรดนั่นเองนะครับผมเราไม่จะไปจะต้องมาเปิดกราฟทิ้งไว้ตลอดนะครับนี่คือข้อดีของ i n เคเต t o r ตัวนี้นะครับไม่ต้องมานั่งดูกราฟทั้งวันนะครับ เทรดเฉพาะตอนที่มันมีสัญญาณแจ้งเตือนเท่านั้นนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมเป็นอินดิเคเตอร์ที่ทรงพลังมากนะผมแล้วก็เป็นอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้ทํากําไรทุกวันจากการเทรดของ IQ Option นั่นเองนะครับย้ําว่าทุกวันเลยนั่นเองนะครับแล้วก็คนในกลุ่มผมก็ทํากาไรทุกวันเลยนั่นเองนะครับประสิทธิภาพและข้อดีของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมก็คือบอกจุดให้เราเข้านะครับดังที่ผมอธิบายไปตอนต้นแล้วเนาะว่าเช่นอย่างนี้นะครับอันนี้คือบอกจังหวะในการเข้าให้เรานะครับเนี่ยนะครับแบบนี้นะผมจังหวะในการเข้าให้เรานะครับ มันนี้คือกดคอนะผมกดคอมาแล้วก็ชนะไปนั่นเองนะครับแต่ว่านี้มาติเกลแค่ไม้เดียวนะผมแล้วก็อันนี้ไม่มาติเกลเลยนะครับคอแล้วก็ชนะไปนั่นเองนะครับสองก็คือไม่ต้องนั่งเฝ้าการเหมือนที่ผมอธิบายไปนะครับว่าสมมุติเราทํางานอย่างอื่นอยู่นะครับเราก็แค่เปิดตัวของ mt4 ตรงนี้ทิ้งไว้นะครับเมื่อถึงจังหวะในการเทรดมันก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนมาให้เรานั่นเองนะผมเราก็นําสัญญาณที่ได้เนี่ยไปเทรดใน iq option หรือว่าบล็อกไหนก็ได้นั่นเองนะครับแล้วก็อัตราวินเลทเนี่ยอยู่ที่เก้าสิบถ ผมจะเปิดแบ็กเทสให้ดูนั่นเองนะครับถามว่าโอ้หทำไมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะผมคำตอบก็คือว่ามันไม่มีอนดิคเตอร์ตัวไหนในโลกนะผมที่สามารถเทรดได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับย้ำเลยว่าไม่มีนะผมต่อให้ดีแค่ไหนผมก็กล้าพูดได้เลยว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ มันไม่มีในโลกนะผมถ้าใครที่บอกคุณว่าเขามีเครื่องมือที่สามารถทําให้คุณชนะได้100%เนี่ยคุณกำลังโดนเขาหลอกนั่นเองนะครับขอย้ําตรงนี้เลยว่าอัตราวีเลตของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับอยู่ที่90-95%นะผมไม่มี100%นะครับและไม่มีอินดิเคเตอร์ตัวไหนในโลกสามารถทําได้100%นั่นเองนะครับ ก็ประมาณนี้แหละกันนะครับขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะผมว่าเราไม่จำเป็นจะต้องนั่งเฝ้ากราฟนะครับมือใหม่ก็สามารถทําได้นะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้มีสัญญาณแจ้งเตือนให้เรานะผมมีจังหวะการเทรดให้เราเข้านั่นเองนะครับมีเสียงแจ้งเตือนให้ด้วยนั่นเองนะครับ นะผมอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่9,950บาทนั่นเองนะครับถูกต้องแล้วนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไม่ฟรีนรั่นเองนะผมเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยสูงมากนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้นะผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะโปรโมชั่นของปี2019นะครับถ้าคุณทำการซื้อตอนนี้นะผมลดเหลือ6,750บาทเท่านั้นเองนะครับก็ลดมากถึง30%เเลยนั่นเองนะครับ โปรโมชั่นลด30%นี้นะผมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่คลิปนี้ถูกปล่อยไปนะผมจนถึงวันที่30เมษายนปี2019เท่านั้นผมย้ำเลยครับว่าเริ่มตั้งแต่วันที่คลิปนี้ถูกปล่อยไปนะครับจนถึงวันที่30เมษายนปี2019หรือปี2562นี้เท่านั้นนะครับลด30%นะครับ ย้ำอีกหนึ่งครั้งนะผมว่าตอนนี้นะครับอินดิเคเตอร์เนี่ยลดมากถึง30%เนลยนั่นเองนะครับจาก9,950บาทที่ผมเคยขายนะผมตอนนี้นะครับลดเหลืออยู่ที่6 7 5 0บาทเท่านั้นเองนะผมก็ก็รีบๆนะผมเพราะว่าโปรโมชันนี้นครับจะอยู่ถึงแค่วันที่30เมษายนนี้เท่านั้นนะผมแล้วก็หลังจากนี้นะครับจะกลับไปอยู่ที่ราคา9,950บาทเหมือนเดิมนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้ลดมากถึง30%เนเลยนั่นเองนะครับ ท่ากับว่าอินดิเคเตอร์นะผมราคาตอนนี้ก็อยู่ที่6 7 5 0บาทนั่นเองนะครับบางคนจะสงสัยนะผมว่าเอ๊ะทำไมมันถึงแพงจังนะผมอย่างที่ผมให้ดูไปนะครับผมว่ามันทรงพลังแค่ไหนนะครับมันสามารถหาเงินได้ผมในกรณีตัวอย่างก็ผมก็คือ1000เหรียญในเวลาแค่2วันเท่านั้นเองผมจาก I q o p ว i o n ันะครับก็นี่คือความทรงพลังของมันนะผมไม่เคยเทรดมาก่อนเลยก็สามารถทําได้นั่นเองนะผมแล้วก็ไม่มีประสบการณ์มาก่อนเลยก็สามารถทําได้นั่นเองนะครับ เพราะว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมสามารถใช้งานได้ง่ายใครก็ใช้งานได้นะครับและที่สําคัญนะผมถ้าคุณซื้อไปแล้วนะครับ ที่คุณจะได้รับหลังจากทําการซื้อตัวของ i n d i เ a t o r ตัวนี้ไปนะผมก็คือคุณจะได้เข้ากลุ่มพูดคุยใน Facebook นั่นเองนะผมเป็นกลุ่ม e s s e n g e r นะครับที่ไว้คอยสอนงานไว้คอยตอบคําถามคุณนั่นเองนะผมเวลาคุณมีปัญหานะครับและที่สําคัญก็คือมีคลิปสอนงานให้นะผมดูตั้งแต่เริ่มต้นนะครับสามารถเข้าใจได้นั่นเองนะผมคือมีสอนตั้งแต่การติดตั้งเลยนั่นเองครับสอนตั้งแต่การกดเข้าไปดาวน์โหลดเลยแล้วก็สอนจนติดตั้งจนสามารถใช้งานได้เลยนั่นเองนะผมย้ำนะผมว่าเป็นคลิปสอนงานที่ละเอียดเลยนั่นเอง ก็นี่คือสิ่งที่คุณจะรับแบบหลักๆหลังจากที่คุณทำการซื้อตัวของอินดิเคเตอร์ไปนั่นเองนะครับ ราคาสุดที่ตอนนี้นะครับอยู่ที่6,750บาทนะครับถ้าคุณสนใจนะผมก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะผมที่เขียนว่าสนใจอินดิเคเตอร์กดที่นี่นะผมกดเข้าไปก็จะเป็นลิงก์ของ Facebook ของผมนะผมเสร็จแล้วก็ทําการทักมาเลยนะผมว่าสนใจอินดิเคเตอร์นะครับแล้วผมจะทําการส่งช่องทางการชำระเงินให้นั่นเองนะผมหลังจากที่ชำระเงินเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะส่งคลิปสอนการใช้งานให้ทันทีแล้วก็นําเข้ากลุ่มแชททันทีนั่นเองนะครับก็จะมีบางคนจะอาจจะสงสัยนะผมว่า เอ๊ะในเมื่อดิเคเตอร์เนี่ยมันทํากําไรได้ขนาดนี้แล้วทําไมคุณปอไม่เก็บไว้ใช้คนเดียวนะผมคาตอบก็คือว่าคุณเคยได้ยินคํานี้ไหมครับรายได้หลากหลายช่องทางดีกว่ารายได้ทางเดียวถูกต้องแล้วนะผมคือเหตุผลที่ผมมาขายตัวของ i n d i c a อร์ตัวนี้นะผมก็เพื่อที่จะแบ่งปันการทำรายได้ง่ายๆให้ทุกคนนั่นเองนะผมและที่สําคัญนะผมก็คือผมนะครับจะได้ได้มีรายได้หลากหลายช่องทางด้วยจากการขายด้วยนั่นเองนะผมคือใช้คนเดียวถามว่าใช้แล้วทํากําไรได้ผมอยู่ได้ไหมคาตอบก็คือว่าแน่นอนนะผม2วัน3 0,000ื่นใครอยู่ไม่ได้บ้างใช่ไหมครับ นี่ยครับผมคือคาตอบง่ายๆนะผมแต่ว่าสิ่งที่ผมมาแบ่งให้นะผมในวันนี้นะผมก็คือ คุณสามารถซื้อไปทํากําไรได้นะผมคุณสามารถซื้อไปใช้งานได้และผมก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนั่นเองนะผมจาัดก,การขายนะผม <m im it> นี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงมาขายนะผม <m im it> คือสร้างรายได้หลากหลายช่องทางให้ผมนั่นเองนะครับผมเทรดอยู่อย่างเดียวคนเดียวผมก็เทรดได้นะผมแต่ว่าไม่จําเป็นนะครับในเมื่อผมสามารถสร้างรายได้หลากหลายช่องทางนะผมก็เลยนี่คือเหตุผล <m im it> ว่าทําไมผมถึงมาขายนั่นเองนะครับ <m im it> คุณซื้อไปคุณได้กําไรผมได้เงินในการขายและคุณมีความสุขในการใช้งานคุณได้กําไรในการใช้งานคุณก็วินแล้วนะผมผมก็วิน วิิีทั้งคู่นะผมมีแต่ได้กับได้นะครับไม่มีใครเสียผลประโยชน์ให้กันและกันและนี่นะผมก็คือเหตุผลนะผมว่าทําไมผมถึงไม่เก็บไว้ใช้คนเดียวผมเอามาขายทําไมนะครับนี่นะครับคือคําตอบวีิีทั้งคู่คุณได้กำไรผมได้เงินนะครับแ์ Fair